ก็จะถามที่ไหนนั้นอย่างลึกลับครูหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยอาการตกใจหายใจหอบแห้งๆดาวน้องทำนองอันกันทบแสงโหดๆแต่แฝงด้วยความเยือกเย็นหน้าขนลุกซึ่งจะถูกเรียนขึ้นมาด้วยยาวิการวีระแสงวิจิตครูหนุ่มเพิ่งบรรจุตำแหน่งหน้าที่ได้หมาดๆได้เข้ามารับราชการในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเขาจบมาด้วยสาขาวิชาเอกดนตรีพื้นบ้านโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทางด้านนี้และก็เป็นบุญโชคช่วยที่เมื่อจบปริญญาบัณฑิตแล้วเขาสามารถสอบบรรจุลงที่โรงเรียนนี้โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนักวีระเข้ามาทำการสอนในโรงเรียนแห่งนี้ได้เป็นเวลาถึง3อาทิตย์แล้วและมีบ้านพักอยู่ใกล้ๆที่ทำงานจึงทำให้สะดวกต่อการเดินทางค่อยกลับเขามีหน้าที่สอนวิชาดนตรีพื้นบ้านทุกประเภทให้กับนักเรียนชมรมวงโปงลาวที่นี่และเขาก็เป็นผู้ควบคุมวงเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็คือดนตรีท่าอื่นๆจบมาจากคนละสายวิชาเองถึงแม้ต่างหน้าจะได้ควบคุมก็ตามเมื่อครูผู้ชำนาญการโดยตรงอย่างเขามาบรรจุแล้วนั้นคุณครูท่านอื่นๆจึงมอบหน้าที่ให้เขาไปโดยจำยายในช่วงบ่ายของวันจันทร์เขาได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าคุณสาระให้ติดต่อพร้อมกับชี้แจงเรื่องสำคัญบางอย่างให้เขาได้ทราบกี่ดวงละหรือละคุณครูที่นี่เขาจะมีเรียนงอนเรียนเกือบทุกคนนะและทางผู้ใหญ่เขาก็มอบร้อยลากถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วกล่าวขึ้นว่าทุกคืนวันศุกร์น่ะมาตรวจตราเล็กๆน้อยๆแล้วก็นอนในห้องหมวดนั่นแหละครูหนุ่มรับคำก่อนจะสนทนาอะไรอีกเล็กน้อยแล้วก็กลับออกมาจากห้องของหัวหน้ากลุ่มสาระแม้ว่าทางโรงเรียนจะมีคนยามคอยเข้าเวรตรวจตราอยู่เป็นประจำทุกวันคืนอยู่แล้วก็ตามแต่ด้วยหน้าที่และเปรียบเสมือนอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสอดส่องดูแลสถานศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องมีครูเรียนไว้เช่นกันซึ่งทางตัวประกอบของวีระเองก็เข้าใจดีและยินดีที่จะปฏิบัติโดยไม่กังขาใดๆทั้งสิ้นหลังเลิกเรียนของวันนี้วีระรู้สึกอ่อนเพลียแปลกๆตรงไหนที่ก้นตาจะหลับเงียบร่วงซึมๆอยู่เรื่อยหลังจากที่พูดเจ้าจักรยานยนต์คู่ใจเมื่อจอดถึงหน้าบ้านพักเรียบร้อยแล้วก็สาวเท้าเข้าไปจนถึงหน้าประตูห้องจัดการไขกุญแจห้องแล้วเปิดประตูเข้าไปอย่างไม่รีบร้อนอะไรนักทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องพร้อมกับล็อกกรอนประตูข้างในเรียบร้อยแล้วครูหนุ่มก็ทิ้งตัวลงเอวกายแผ่หลาบนเตียงนอนสปริงอันนุ่มนิ่มของเขาด้วยอาการเหนื่อยอ่อนลมหายใจแผ่วๆเรื่อยๆได้ระดับดวงตาทั้งสองปิดสนิทและแล้วทุกอย่างก็ดับมืดไปจมลึกเข้าสู่ภวังค์ของห้วงนิทรารมณ์ในขณะที่กำลังนอนหลับไหลอย่างสบายอารมณ์อยู่นั่นเองจิตใต้สำนึกของเขาก็ได้ดึงเข้ามาในห้วงของความฝันมันเป็นฝันที่แปลกประหลาดที่สุดเขาที่เขาเคยจำได้หรือฝันมาในภาพฝันนั้นครูปรีเห็นตัวเองกำลังเดินเดินไปอย่างแช่มช้าภายใต้แสงจันทร์ยามราตรีที่สาดส่องทอเรื่อเรืองลงมาอย่างพื้นเบื้องล่างเขาพบลานโล่งกว้างแห่งหนึ่งซึ่งฉาบทาด้วยซีเมนต์และทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็พลันไปประสบกับร่างของใครคนหนึ่งเขาให้ซึ่งเขาเองก็มั่นใจไม่เคยพบเห็นมาก่อนเป็นแน่แท้ร้อยลูกร่างนั้นยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าของเขาห่างกันไม่เกินเมื่อก่อนเยอะกว่านี้เดี๋ยวนี้น้อยแลดูหน้าขนลุกมันเป็นร่างของชายผู้หนึ่งยืนหันหลังให้เขานิ่งเฉยราวกับหุ่นปั้นชายผู้นั้นแต่งกายในเครื่องแบบของข้าราชการครูสีกากีทั้งชุดและอย่างไม่ทันที่เขาจะได้เอ่ยขึ้นหรือทักทายอะไรร่างของบุรุษปริศนานั้นก็ค่อยๆลอยสลายกลายเป็นเศษฝุ่นผงหรือร่วงลงมากองอยู่ตรงนั้นวีระตะลึงอ้าปากค้างแทบพูดอะไรไม่ออกเหงื่อแตกราวกับราวกับอาบน้ำตัวสั่นเย็นชื้นไปทั้งแผ่นหลังคน
ู่ท้องฟ้ายามเย็นอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งไม่นานเท่าใดพวกมันจะใส่คู่ใจกลับมาที่พักเพื่อเตรียมของมัน